สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกกันนะคะว่าการสัมมนาวันนี้หรือว่าการอบรมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีสีสันนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านวิทยากรทั้งสองท่านก็พูดสนุกนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะแอบงีบนะคะอาจจะเมื่อคือนนอนดึกเพราะว่าเมื่อคือนวันศุกร์แห่งชาตินะคะก็พอเข้าใจได้ไม่เป็นไรนะคะอย่าตกใจไปนะคะเราจะมีไลฟ์แคนดิดของคุณนะคะ ไลฟ์ออน u t u b e ให้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์นาคาค,คุณนาคานะคะเรามีทำการอัดวิดีโอของการอบรมวันนี้นะคะแล้วก็จะมีให้ดาวน์โหลดกันได้นะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะดาวน์โหลด Presentation นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนได้นะคะก็คือถ้าใช้ Android ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดแอป w r e e d e e r p r o นะคะตอนนี้อยากจะดาวน์โหลดเลยก็ได้ค่ะทางคุณนาคาให้ Wi-Fi Password มาด้วยนะคะจด password กันนิดนึงนะคะก็คือ Wi-Fi Password ที่12345678นะคะจำง่ายค่ะ 1-8ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะ Wildreader Pro ค่ะจากนั้นก็ไป g ก t f ไฟล์กันได้เลยนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ Presentation ที่คุณนะคะ Present าคา p r e เซนตเมื่อเช้าไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายก่อนที่จะจากกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเซตเ เป็น Line ID นะคะขึ้นมาเป็นกลุ่มสำหรับ THABC โดยเฉพาะให้ทุกท่านมาแอดแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นสังคมเดียวกันนะคะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพึ่งพากันอย่างที่อาจารย์สถิตบอกนะคะเราสามารถที่จะโคสังคมโซเชียลเราได้นะคะผ่าน l ล,ลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมี l ลายไอดีมาฝากกันค่ะคพอดีขอเปลี่ยนข้อมูลน่นะ ค,คือไปดาวน์โหลดเนี่ยนะครับใน Marketplace นะครับก็คือชื่อโปรแกรม y w i นะครับ Reader Pro แต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ให้ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยคือถ้าไม่ใครใครไม่ได้มีตัวของเน็ตเนี่ยนะครับก็ต่อไปที่ Wifi ไปที่ Get File ก่อนได้นะครับพาสเวิร์ด1นแเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอดาวน์โหลดไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไปหาของตัว Wifi น,นะครับชื่อ Wi r e e ตอร์ r ปรนะครับในนั้นมันจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์ file, ก็คือดึงเข้าในเครื่องได้เลยครับ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มช่วงสุดท้ายกันขอเสียงปรบมือดังๆตอนรับอาจารย์สถิตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อนะครับตอนนี้ขั้นต่อไปเนี่ยออตอนแรกเราเป็นทุกอย่างใช่ไหมเราเป็นเท่าแก่เราเป็น จัดซื้อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะต้องพยายามสร้างทีมให้ได้นะครับทีมเนี่ยมีค่อนข้างมีความสำคัญที่จะช่วยเราให้ไปถึงความสำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะคิดได้อยู่แค่แค่ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปคิดอะไรเลยเพราะเราก็จะยุ่งเล่นกายกรรมของเราไปทั้งวันเพราะ,ะนั้นถ้าเรามีทีมเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างให้เราเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะไป ที่จะไปดําเนินการต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใช้ใช้ทรัพ,พยากรจากข้างนอกให้มากกว่าที่เราจะทําเองผมว่าจะดีนะครับตอนนี้อย่างเช่นถ้าคุณจะทําในเรื่องของบุคคลอาจจะจ้างจากข้างนอกก็ได้พนักงานที่จะเข้ามาทำอ่ะคุณก็ไปทำคอนแทคกับบริษัทที่เขาส่งคนงานก็ได้คุณก็ไม่ต้องไปหาเองใช่ไหมครับหรือว่าการส่งของคุณก็ไปจ้างบริษัทที่มาทำโลจิสติกให้กับคุณก็ได เพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีคอสที่มันเป็นค่าโสหุ้ยคุณจะมีค่สที่มันเป็นคส่สอ,อะไรท,ที่มันจะขึ้นลงกับ,ก,บการขายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทร,รัพยากรจากภายนอกเนี่ยผมว่าดีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีบริษัทที่มารับจ้างทําอะไรต่างๆให้คุณเยอะทําความสะอาดยามทุกอย่างเลยแทบจะได้หมดนะครับซ่อมเครื่องจักรก็ได้ทําโฆษณาให้คุณก็ได้ ใช่ไหมครับธนาคารยังมารับจ้างคุณตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมใช่ไหมครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้คุณทํานู่นทํานี่ได้เยอะแยะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นใช้ทรัพยากรจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเบาลงไปเยอะแล้วก็แต่ละบริษัทหรือแต่ละหน่วยงานที่มารับจ้างคุณเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานมาตรฐานที่เขาใช้อยู่แล้วมันก็ดีกว่าเราที่จะต้องมานั่งสร้างเองนะครับขั้นที่ ข,ขั้นต่อไปก็คือว่าเวลาคุณทำให้คุณค่อยๆทำทีละขั้นแล้วฟังคำติเตียนจากลูกค้าจากคู่ค้าจากพนักงานด้วยซ้ำที่ร่วมงานกับคุณนะครับมันมีเยอะเลยที่เราเป็นเท่าแก่แล้วเราคิดว่าเราเก่งโดยเฉพาะเท่าแก่ปริญญาโทเนาะใครติเตียนไม่ได้เรารู้ดีที่สุดเพะฉะนั้นต้องเปิดใจ เปิดใจกับลูกน้องบางครั้งเนี่ยเราทําไปแล้วไม่ดีลองให้ลูกน้องวันหนึ่งถ้าคุณนั่งทํางานกันเนี่ยถ้าจะดีคุณก็ลองนั่งกับเขาในห้องประชุมแล้วบอกวันนี้เป็นวันหนึ่งในชีวิตที่คุณจะต่อว่าผมได้เต็มเ็มเลยนะอะไรก็ได้ที่ผมทําไม่ได้เรื่องลองพูดให้ฟังหน่อยใช่ไหมเชื่อไหมภายในหนึ่งชั่วโมงคุณตกเก,ก้าอี้เลยอ่ะคุณไม่เคยคิดเลยว่าอุยทําไมเรามันแย่อย่างนี้วะในสายตาของลูกน้องนะเราไม่ได้เรื่องเลยสั่งงานไม่เป็นสับสนใช่ไหมครับไม่รู้จักเวลาที่จะใช้เขาอะไรต่างๆ ซึ่งเราก็ไปทบทวนได้เวลาเขาพูดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปโกรธเขาหรืออะไรเขาสามารถจะพูดได้พอเขาพูดได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับปรุงได้แล้วเขาก็จะเป็นกันเองกับเรามากขึ้นก็จะให้ความคิดเห็นกับเราเยอะขึ้นซึ่งดีสําหรับธุรกิจใหม่นะครับฟังคำฟังคำเตียนบางครั้งเนี่ยคนที่เก่งคือคนที่ฟังเก่งนะไม่ใช่คนที่พูดเก่งคนที่พูดก็พูดพูด,พ,ดพูดไปแต่ไม่รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไร แต่คนที่ฟังจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีมากถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการุณาฟังเยอะๆเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองไม่มีเพอร์เฟกไม่มีใครเพอร์เฟกปรับปรุงได้ทุกวันนะครับปรับปรุงได้ทุกวันเลยเพราะฉนั้นก็ขอให้ฟังคําติเตียนด้วยและเอามาพัฒนาคําติเตียนเนี่เป็นอะไรที่ดีที่มันช่วยให้เราได้คิดนะครับ แล้วก็พยายามศึกษาจากแหล่งอื่นๆค้นคว้าอ่านหนังสือเยอะๆใครชอบอ่านหนังสือมั่งอ่านเวลาเล่มไหมวันละสักเท่าไหร่ครับไม่มันคือคือหนังสือเนี่ยทำไมเราอ่านแล้วเราไม่ชอบอ่านอ่าบอกผมมาอ่านแล้วง่วงเพราะว่าคุณไปนอนอ่านนั่งอ่านอย่าไปนอนอ่านนอนอ่านง่วงทุกคนง่วงหมดใช่ไหมครับ อันนี้ทําไมเราอ่านแล้วเราไม่ชอบอลองบอกผมมาคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเราไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่เราจะอ่านเรามีความสนใจอะไรมัง่งเนี่ยแปลกไหมเราอ่านหนังสือไม่สนุกเราเดินหมดทั้งร้านเลยนะหยิบหนังสืออะไรก็ได้มาเล่มหนึ่งเพื่อจะอ่านแล้วมันก็ไม่สนุกเราไม่มีความสนใจอะไรเลยจริงไหมอะ ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมถามมาหลายคนแล้วคุณสนใจอะไร <c oughs> แล้วอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไร <c oughs> ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีอะไรที่น่าสนใจคืออย่างนี้ถ้าเรามีความฝันถ้าใครไม่มีความฝันคือคนตายนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความฝันซะก่อนมีไหมใครมีความฝันไหมพอมันมีความฝันเสร็จมันก็อยากที่จะทําอะไรตามที่ตัวเองฝันใช่ไหมอย่างเช่นคุณบอกว่าโอ้ยฉันอยากจะวาดรูปจังเลย วาดรูปสีน้ํามันน่ะให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์แล้วมันสวยจังอยากจะวาดรูปสีน้ามันฝันไหมฝันแต่แล้วมันก็อยากจะทำอะ่ะคุณก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวาดรูปสีน้ามันมาสนุกไหมสนุกแล้วก็ลองมาทาดูโอเคคุณเริ่มอ่านหนังสือได้วันหนึ่งครึ่งเล่มแล้วนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณสนใจแต่ธุรกิจที่กำลังทำอยู่ leadership ไม่สนุก อ่านแป๊บเดียวเลิกแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปอ่านมันทำไมคุณก็ไปอ่านในวาดรูปสีน้ำมันสิใช่ไหมเริ่มต้นอย่างนั้นก่อนเพราะพอเราสนใจเรื่องนี้พอเราวาดรูปสีน้ำมันพอใช้ได้ลูกบอกแม่วาดเก่งจังเลยเก่งกว่าหนูนะนี่แม่ก็ดีใจก็วาดไปสักห้าหกรูปอ่ะสนใจอะไรอีกอ่ะสนใจอย่างอื่นอีกใช่ไหมเราก็ลองไปดูซิความสนใจนั้นจะดึงให้เราไปอ่านหนังสือไอ้พวกอย่างนั้นหรือถ้าคุณขี้เกียจอ่านคุณก็ไปเปิด YouTube ดู ไปเปิดวิชานั้นเลยที่คุณกําลังสนใจอยู่อะ่ะมันก็มีให้คุณดูเต็มเลยคุณบอกเอ้ยอยากจะตีกลองก็ไปเปิด y o u t u b e ดูหนังสือตีกลองก็สอนคุณตีกลองคุณก็ลองตีกลองดูสิใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะต้องมีความท้าทายความฝันที่อยากจะทําอะไรไปเรื่อยๆถ้าคุณหยุดไม่อยากทําอะไรอีกแล้วไม่มีความฝันอีกแล้วคือคุณแก่แล้วจริง ถ้าคุณอยากจะทําอะไรไปเรื่อยๆคุณต้องให้เด็กหญิงคนนั้นอยู่กับคุณเสมอหรือเด็กชายคนนั้นอยู่กับคุณไปเรื่อยๆเข้าใจที่ผมพูดไหมเด็กมันอยากจะ,จะ content, อย่างนี้ทำนี่ี๋ยวทำโน้นคุณต้องมีความกระตือรือร้นมีความกวีกว่าที่อยากจะสนใจเมื่อไหร่ที่คุณหยุดสนใจอะไรต่างๆคุณแก่ไม่ว่าคุณอายุ25คุณก็แก่ความคิดคุณไม่ออกแล้วอ่ะคุณต้องมีความอยากที่จะทํา อย่างนู้นอย่างนี้คือมีความสนใจมีความหวังมีความอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าแล้วในในขณะเดียวกันอยากจะมีความรู้ที่จะทําสิ่งนั้นให้ได้มันก็จะต้องไปหามาจากหนังสือใช่ไหมเออแล้วคุณก็อ่านไปไม่จําเป็นต้องไปอ่านในสิ่งที่จะต้องอ่านมันไม่สนุกให้ผมไปอ่านเกี่ยวกับการเงินนะโอ้ยตายเลยไม่สนุกให้ผมไปอ่านเกี่ยวกับ p s y c h o l o g เออโอเค ครึ่งเล่ม,อมพอแล้วให้ผมไปอ่านดาราศาสตร์เออก็สักครึ่งเล่มพอแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้บอย่างอื่นเราก็สนใจเราก็อ่านไปได้เรื่อยๆลองเน,นะนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้อ่านหนังสือเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความรู้แล้วคุณก็จับความรู้ต่างๆมาผสมกันแล้วคุณก็จะได้เป็นอะไรที่คุณนำนำมาใช้ในชีวิตหรือในธุรกิจได้เชื่อไหมคุณอ่านเกี่ยวกับทาสีน้ำมันระบายสีน้ำมันแล้วคุณจะไปใช้กับธุรกิจคุณได้ไง เห็นเกี่ยวเลยเราก็เลยทําเครื่องสาอางคุณรู้จักสีทันทีเลยใช่ไหมโอ oh, ้สีนี้ผสมกับสีนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วสีจะทําให้คุณมีความสุขยังไงคุณร,รู้ไหมว่าสีทําให้คุณมีความสุขสีรักษาโรคได้ด้วยเออนั่นสีน้ํามันก็มีส่วนมาละแล้วลยังอื่นอีกอะยกตัวอย่างเช่นอะไรอีกอะคุณอ่านอะไรก็ได้มันความรู้ตรงนั้นอะมันจะรีเลทกันหมด คุณก็รู้จักเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วคุณก็จะได้ผลจากไอ้ตรงนั้นใช่ไหมครับมีความรู้อะไรอย่างที่คุณอยากจะทําตอนนี้มีไหมครับชอบทําอะไรมัง่งอยากจะทําอะไรมัง่งที่ไม่เคยทําและอยากจะทําอยากไปท่องเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนคนอื่นเขาไปมาหมดแล้วยุโรปอเมริกาจีนแอฟริกาไปหมดเราจะไปไหนรู้ไหมเราจะไปคั้วโลกเหนือ เราอยากจะไปยืนต,ตรงจุดขั้วโลกเหนือดูซิว่าเวลาโลกมันหมุนเราจะเห็นดาววิววิววิวอย่างเห็นไหมจริงไหมมันน่าจะหมุนอย่างนั้นเลยใช่ไหมหมุนติ้วเลยนะไม่หยุดใช่ไหมเพราะเราไปยืนตรงแกนใช่ไหมเออเราอยากรู้อ่ะแต่เรายังไม่ทันไปแล้วเราเรีบไปหาหนังสืออ่านแล้วมันหมุนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วมีความทะเยอทะยานที่อยากจะไปแล้วเราจะไปเนี่ยเราจะทําไงดีมันคงหนาวน่าดูแล้วใครจะพาเราไปขั้วโลกเหนือบริษัททัวร์ที่ไหน,นจัดไหมไม่มี แล้วทำยังไงเราก็พิมพ์ลงใบใหม่อยากจะไปขค้วโลกเหนือมันก็มีคนพาเราไปจนได้เชื่อไหมละ่ะไปแต่ก็ส,สนุกคนละแบบมีรับรองมีเขาจะไปทางเรือส่วนใหญ่นะเขาจะพาคุณไปทางเรือนะครับไอ้อย่างเงี้ยพอเรามีความฝันแล้วเราก็จะเริ่มอ่านหนังสือแต่นี้ไอ้การอ่านหนังสือเนี่ยพอเราติดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยพอมันติดเครื่องแล้วมันจะอ่านต่อนะตอนแรกมันก็ไม่อยากอ่านพออ่านไปแล้วมันก็โอเคแล้วมันก็อยากอ่านอีก แล้วไปดูในร้านหนังสือนะโอ้โหมันน่าสนใจไปหมดทั้งร้านเลยอะ่ะจริงนะครับลองดู <c oughs> อันนี้เรามาดูเรื่องการการตลาดนิดหน่อยผมจะเริ่มให้แต่ผมไม่ได้สอนอะไรมากนะครับคุณต้องชัดเจนว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับแล้วก็เป้าหมายของคุณเนะ่ยกับวิสัยทัศน์เนี่ยคุณให้ติดอยู่ตรงนั้นเลยอย่าอย่าไปเรามีเป้าหมายกับวิสัยทัศน์ยังไงเราต้องเราต้องเชื่อตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ เราจะต้องทำการตลาดให้ได้เป้าหมายน,นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะทำสินค้าที่จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกดีเวลาทาลงไปพอเราทำไปอีกสักพักหนึ่งบอกโอ้ให้เขารู้สึกให้มันป้องกันแดดแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าความรู้สึกดีที่เราเคยพูดไว้มันยังไม่อยู่มันอยู่ยังอยู่กับตัวสินค้าของเราหรือเปล่านะครับ คุณเป็นยี่ห้อของสินค้าใช่เลยแล้วก็ค่าโสหุยเนี่ยต้องเกือบเป็นศูนย์ผมถึงบอกว่าคุณต้องเป็นนักกายกรรมในช่วงแรกไงพยายามตัดค่าค่าโสหุยออกทําเอง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 ,เองแล้วคุณได้เรียนรู้ด้วยเวลหน่อยมีลูกน้องแล้วคุณสามารถที่จะไปคุยกับเขาได้สอนเขาได้นะครับแล้วก็สังเกตช่องว่างของสินค้าในปัจจุบัน เป็นยังไงครับช่องว่างของสินค้าไม่ใช่ก็ได้อย่างนี้สมมติคุณมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งกินกาแฟแล้วคิดไม่ออกเว้อา,เอารยาตัวอย่างอะไรดีสมมุติคุณมีเครื่องสําอางกับยาช่องว่างระหว่างเครื่องสําอางกับยาคืออะไรนั่นแหละ ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอะไรคอสเมติคอ l อะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นช่องว่างแล้วมีอีกไหมสินค้าที่ที่เราเห็นอยู่แล้วมันมีช่องว่างระหว่างไอ้ที่มันมีอยู่กับไอ้ที่สูงขึ้นไปเราไปสอดเข้าไปตรงนั้นได้ไหมใช่ไหมครับลองดูมีมีใครยกตัวอย่างอะไรให้ผมได้อีกมีไหมหใครคิดไม่ออกเหมือนผมเลยเอ,อ่ะช่วยคิดหน่อยสิผมกดคิดมาเลย สินค้าตัวหนึ่งธรรมชาติที่เป็นยาได้ก็ได้ก็เป็นอาหารเสริมที่ทำทำให้ยาถ้าเป็นถ้าเป็นอ,อ,อะไรดีอะทำไมวันนี้ผมคิดอะไรไม่ออกกินกาแฟเข้าไปเสร็จเลย <laughs> นะครับหรือว่าหรือว่ารถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันใช้อะไรไฮบริดใช่ไหม แต่ไฮบริดเนี่ยมันจะต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมคุณลองหาวิธีที่ที่ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่แต่มันไปได้เรื่อยๆเ,เลยทำไงระหว่างรถใช้แบตเตอรี่กับรถใช้น้ำมันก็ออกมาเป็นไฮบริดแล้วถูกไหมครับแล้วระหว่างไฮบริดกับแบตเตอรี่ยังมีช่องว่างอีกอคุณจะทำไงไเพิ่มไดชาร์จเข้าไปแต่มันเอาแรงที่ไหนมาหมุนนะ่ะ ใช,ใช่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 แต่ว่ามันยังกินน้ํามันอยู่ใช่ไหมตอนนี้คุณอยากจะไปเชียงใหม่เนี่ยคุณบอกว่าถ้ารถคันนี้นะโอเคยังไงมันจะต้องใช้น้ํามันหน่อยแต่ไปเชียงใหม่ใช้น้ํามันลิตรเดียวแต่ถ้าเผื่อคุณไม่ใช้น้ํามันเลยก็ได้เสียบปลั๊กแต่มันต้องไปเสียบปลั๊กกลาง,างทางกลางทางไปเรื่อยไม่ได้ใช่ไหมแต่คุณไม่หยุดอ่ะนี่คือช่องว่างจากนี้ไปเชียงใหม่มันต้องใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเลย ทำไงอ่ะสารอาทิตย์ก็ได้สารอาทิตย์ก็โหมันรับน้อยจังวะ่ะทำไงอ่ะลองคิดสักคนา,าแบตเตอรี่พกไปโหหนัก <c oughs> เป็นรถบรรทุกเหมือนกแก๊ส n อ็เลยใช่ไหมแม่แม่ยังดูอย่งนีผนะ้ผมคิดนะผมคิดนะคุณก็มีเครื่องปั่นไฟตัวหนึ่งใช่ไหม เพื่อที่จะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ใช่ไหมเครื่องปั่นไฟตัวนี้ก็ต้องเป็นเครื่องเบนซินใช่ไหมคุณก็เติมเบนซินเข้าไป2ลิตรมันก็ปั่นไฟแต่มันไม่ได้ใช้ในการวิ่งรถยนต์แต่รถยนต์วิ่งด้วยแบตเตอรี่รถยนต์คุณก็วิ่งไปเรื่อยๆด้วยแบตเตอรี่แต่เครื่องนี้มันปั่นไฟใส่แบตเตอรี่ก็ใช้ประมาณ3ลิตรถึงเชียงใหม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช้เลยนะใช้ได้หน่อยหนึ่งนี่ก็คือครึ่งหนึ่งละครึ่องทางเข้าใจไหมคุณต้องพยายามหาช่องว่างระหว่างระหว่างสินค้าที่มีอยู่แล้วกับกับที่อยู่่ข้างางงล ตรงนี้ยังไม่มีใครทํำมองไปเรื่อยๆคุณจะหาเจอใช่ไหมครับคุณต้องหาเจอหรือว่ามีอะไรใหม่เอี่ยมเลยอ่ามีอะไรใหม่เอี่ยมยกตัวอย่างเช่นเครื่องสำอางเขาไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงภายในใช่ไหมแล้ะอยู่ดีๆตัวคุณจะขาวขึ้นหรือน้ำตาลขึ้นทำยังไงอ่ะทำไงอะ่นี่ผมคิดเองเหมือนกันนะ คุณจะใช้เครื่องสำอางที่ทําให้วันนี้คุณตัวขาวเลยแล้วอีกสักตอนเย็นๆห้าโมงเย็นให้เป็นตัวสีน้ําตาลแทนสวยเลยทําไงอะแต่คุณไม่ไปยุ่งอะไรกับเซลล์ในร่างกายทําไง<ะ>โบครีมใชเ่เกือบเกือบเกือบะคุณรู้จักนาโนพาติเคิลไหมโอเคมีนาโนพาติเคิลที่มันมีมีการปฏิกริยากับ กระแสไฟฟ้าใช่ไหมที่มันเป็นทําด้วยโลหะใช่ไหมใช่คุณเคยเห็นกบไหมจริงจบไหมข้ามาปุ๊บโอ้โหตรงนี้ดำาลพอออกมาตากแดดปุ๊บตัวขาวอะ่ะคุณทำอย่างนั้นได้ไหมอะ่ะคุณเอานาโนพาร์ติเคิลใส่เข้าไปในครีมใช่ไหมแล้วคุณก็ทาเข้าไปบนผิวใช่ไหมแล้วคุณก็ติดขั้วไฟฟ้าที่ครีมนี่มันต้องมันต้องสื่อกระแสไฟฟ้าได้ด้วยถูกป,ปะแล้วคุณก็กดปุ่ม ตูดกระแสไฟฟ้าแค่นี้นาโนพาร์ติเคิลมันเลียงรูปร่างอย่างนี้โอ้ oh, ตัวดําขึ้นมาหน่อยเลยกดปุ่มอีกทีนึงโอ้โ oh, หตัวขาวขึ้นมาอกีกเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นาโนพาร์ติเคิลที่มีที่ที่มีที่ทำปฏิกิริยากับกระแสไฟฟ้ามีไหมมีนาโนพาร์ติเคิลที่ใส่เข้าไปในครีมอย่างนี้มีไหมมีครีมที่สื่อกระแสไฟฟ้ามีไหมมีแต่ยังไม่เคยมีใครคิดรวมกันให้มันได้สินค้ายอย่างนี้ เนี่ยผมคุยกับคุณวันนี้นะผมให้อีกไม่ถึงเสียสามปีออกมาละสินค้าตัวนี้ยเชื่อไหมล่ะเออแต่เราคิดได้แต่เราไม่มีทางทําได้เพราะเราไม่มีไม่มีรีซอสที่จะไปทําแต่ทําได้นะครับสิ่งอย่างเงี้ยเราต้องพยายามคิดนั่งคิดนอนคิดอะไรของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ตัวสินค้าที่มันใหม่คือเราทําไปตัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องทําต่อเราไม่ใช่ทําตัวแล้วตัวหนึ่งแล้วเราจะขายไปตลอดชีพใช่ไหมแล้วเราจะได้ เราจะได้10ล้านใน1ปีเราต้องมีหลายตัวเหมือนกันหรือมีหลายหลายอย่างนะครับตอนนี้เข้าใจยังต้องหาช่องว่างที่เราจะไปทําเพราะสมมุติว่าตอนนี้ทุกคนมีมีสินค้าที่อยู่ในใจแล้วจะทําแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ไปตลอดชีวิตถูกไหมมันต้องมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนมีจังหวะที่ตัวใหม่เข้ามาเข้ามาแทนแล้วมันถึงจะต่อยอดได้สินค้าทุกตัวมันจะมีอายุมันขึ้นไปสักพักคนว่าโอเคแล้วใช่ไหม อย่างนี้ไงอะไรอะ่ะ Blackberry ใช่ไหมปูดเดียวชนะ Apple ไปเลย iPhone แพ้ไปเลยแป๊บเดียวลงมาละ b l a c k b e r r y ไม่ได้เตรียมเสร็จเลย b l a c k b e r r y ไม่ได้เตรียมเตรียมเหมือนกันแต่ไม่ค่อยทันเห็นไหมขนาดบริษัทใหญ่ๆรู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเร็วมันยังเตรียมไม่ทันเลยเราต้องเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปยืนอยู่กับสินค้าตัวเดียวที่คุณกําลังคิดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าเราจะทําสปายอย่างที่น้องคนนู้นว่า สปาอันนี้เป็นสปาที่เป็นช่องว่างระหว่างนวดกับกายภาพบําบัดนี่มีมาแล้วและต่อไปอะไรอีกอะช่องว่างระหว่างนวดกับกายภาพบําบัดออกมาเป็นสินค้าตัวนี้แล้วมันมีอะไรอีกอะที่มันระหว่างช่องว่างอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับเราต้องคิดไว้ก่อนถมถึงว่างไงทําสปานวดเพื่อไม่ใช่กล้ามเนื้ออย่างเดียวตอนนี้เขายังไปจับกล้ามเนื้ออยู่นะถูกไหมเขาจับกล้ามเนื้อเหมือนเดิมเลยก็เป็นของใหม่แต่จับกล้ามเนื้ออยู่ 5เซนใช่ไหมถ้าเผื่อเขาทำสปาแล้วมันหายใจกับแสงนะเข้าไปโอ้โหมีสีสันแล้วทำให้เขารู้สึกดีแล้ววัดได้นะโอเคถูกไหมครับต้องคิดไปก่อนเลยแล้วก็สังเกตบริษัทใหญ่ๆมีอะไรผิดพลาดบ้างเขามีนะถ้าคุณสังเกตดีๆคุณก็จะได้ช่องว่างอีกคุณเคยโทรเข้าไปหาบริษัทใหญ่ๆไหมแล้วคุณก็ต้องนั่งฟังคอมพิวเตอร์มันพูดเคยจาได้ไหมเห็นไหมคอเซนเตอร์โอ้โกว่าจะได้อะไรนะ พูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นกด,ดหนึ่งแล้วกดสองแล้วกดศูนย์อีกอะไรต่างๆถามว่าลูกค้าชอบไหมไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยแต่บริษัทเขารู้สึกว่าเขาไฮเทคมากเลยไม่ต้องมีคนมาตอบทําให้หมดเลยธนาคารอะไรพวกอย่างนี้คุณลองกลับไปใช้คนพูดใหม่สิรับรองบีทพวกนี้เละเลยไม่มีใครชอบเลยเนี่ยคุยกับไอ้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับ คุณลองดูซิใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับลูกค้าเขาจะชอบมากนะนะครับไอ้ตรงเนี้ยประชาสัมพันธ์ตัวเองมากๆพูดมากๆเพราะอะไรเพราะคุณไปเจอใครคุณต้องพูดให้ได้ว่าคุณทําอะไรแล้วเขาถามว่าคุณทําอะไรออพูดไม่ออกเขาบอก้องพรีเซนต์ให้ฟังดิพูดไม่ได้ไม่ได้เราต้องพูดได้เลยพูดได้ได้แบบต้องให้เขา เข้าใจด้วยต้องให้เขาเกิดอารมณ์คนที่สามารถจะติดต่อกับคนอื่นได้ด้วยอารมณ์มักจะสำเร็จในการขายไม่ใช่ส่งแฟกซ์ไม่ใช่แต่ข้อมูลอย่างเดียวข้อมูลมันก็โอเคข้อมูลแต่คุณฟังแล้วก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอารมณ์มันใช่ม,ใชมันใช่นะมันซื้อนะคุณเคยซื้อด้วยอารมณ์ไหมอ่ะมีแม่คุณผู้หญิงทั้งหลายซื้อของด้วยอารมณ์เลยไม่ได้เดินออกไปไม่ได้จะซื้ออะไร โอ้ซื้อกลับมาเต็มเลยใช่ไหมเพราะเรามีอารมณ์ที่อยากจะซื้อเห็นแล้วชอบชอบอะ่ะมันชอบอะ่ะซื้อน้ําหอมซื้อแต่ขวดอะ่ะข้างในกลิ่นยังไงไม่รู้แต่ขวดมันสวยจังอารมณ์มันใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อให้ดีพูดพูดให้ให้เก่งพูดให้มากนะครับแล้ว,วลขณะที่คุณเริ่มต้นใหม่ๆคุณทําอะไรแล้วต้องได้เงินคืนพยายามคิดว่าถ้าทําอย่างนี้จะได้เงินคืนมาเท่าไหร่ เนี่ยกำลังจะออกไปหาลูกค้าเนี่ยกำลังจะขับรถไปเนี่ยเสียค่ารถสามร้อยแล้วคิดว่าถ้าสําเร็จจะได้เงินคืนเท่าไหร่โอเคพยายามคิดอย่างนั้นเพราะเราทําอะไรต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะได้เงินมาด้วยเราไม่ใช่การกุศลต้องทําต้องให้ได้เงินพยายามคิดเฮ้ hey, ทาอนันนี้จะได้เงินเท่าไหร่ถ้าโฆษณายอย่างนี้ได้เงินเท่าไหร่ถ้าเราลงไปโฆษณาในอินเทอร์เน็ตเราจะได้เงินคืนสักเท่าไหร่ Return on investment ต้องคิดตลอดเวลาเลยนะครับอะคุณต้องพูดธุรกิจของคุณให้ได้ภายใน20่ิบวิทำได้ไหมใครทำได้มัง่งใครเคยลองแล้วมัง่งบางครั้งนะคุณไปเจอคนคนหนึ่งในลิฟต์กำลังขึ้นไปชั้นที่36ก็ถามว่าคุณทำอะไรอยู่ฮพูดไม่ทันตึงถึงชั้น36แล้วยังไม่ทันพูดเลยออกไปละเฮ้ยคนนี้มี potential มากเลย คุณต้องพูดให้ได้ยี่สิบวิใครจะใครจะมาแสดงให้ผมดูบ้างเอาไหมลองดูไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพูดให้ได้จับใจความแบบสั้นแล้วมันฟังแล้วมันจําเราได้ทําได้ไหมอลองยี่สิบวิสามสิบวิก็ได้ไม่เป็นไรครับผมทําธุรกิจเรื่องของความงามสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคมครับจบแล้วครับ อันนี้ต่อไม่ได้เอาใหม่คุณจะต้องมีหนึ่งผมชื่ออะไรใช่ไหมผมจะไปหาคุณอีกทีผมหาไม่ได้แล้วใช่ไหมอันที่หนึ่งต้องมีผมชื่ออะไรผมทําอะไรอยู่ประสบะการณ์แค่ไหนเก่งแค่ไหนช่วยคุณได้ยังไงแล้วก็นําบัตรผมโ okay. อเคเอาให,หม่เอาใหม่ไหมเอาอีกที <laughs> ต้องมีต้องมีจุดสําคัญคือผมคือใครครับผมชื่อกมลเขื่อนจินดาวงครับทำธรุรกิจเรื่องของความงามสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคมครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0ูนย์แปดเก้เเ <c oughs> เขาให้เบอร์โทรศัพท์เรามา <c oughs> เพื่อให้เรากลับไปถามว่าคุณจะช่วยผมได้ยังไงไม่ใช่คุณต้องบอกเขาให้ได้เลยว่าคุณช่วยเขาได้ยังไงเห็นไหมภายใน20วินาทีผมชื่ออะไรผมทำอะไรผมเก่งยังไงผมช่วยคุณได้ยังไงติดต่อผมได้อย่างงี้ชัก นี่สาคัญมากเลยคุณลองไปฝึกดูให้ได้นะ20วินาทีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณไปงานค็อกเทลปาร์ตี้งานแต่งงานของหลานไปเจอคนคนนี้โอ้อยู่บริษัทนี้เหรอคะโอ้บอริษัทนี้เป็นลูกค้าเราได้แน่ๆเลยเราก็อธิบายความนี้ให้นำบัตรอยู่ดีเราให้นำบัตรเขาก็ไม่ได้แต่เราบอกอุ้ยพอดีเลยฮะคุณคุณลุงหนูชื่อนี้ทํไอ้นนี้อยู่มีประสบการณ์30ปีแล้วแล้วก็มีความเก่งตรงในในเฉพาะด้านทางด้านนี้ แล้วก็ช่วยคุณลุงในด้านนี้น่าจะได้นะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าคิดว่าหนูช่วยได้นะนี่ค่านามบัตรโอเคยี่สิบวิได้ไหมได้ชื่ออะไรทำอะไรเก่งยังไงช่วยคุณได้ยังไงห้าข้อนามบัตรแล้วก็ไม่มีนามบัตรเสร็จเลยมัวแต่มาคุณลุงมีมีโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวจะส่งอดเดรสไปทองโทรศัพท์ชอว,ว์ลุงไม่มี ไม่ได้ไม่ได้ต้องชักนำบัตรต้องต้องกลับไปแบบโบราณนิดหน่อยนำบัตรนี้จะดีมากนะครับอย่าไปคิดว่าว่าใครจะมีไอ้โทรศัพท์เหมือนคุณหมดมัวแต่คุณชักกันไปชักกันมาเข้าไปแล้วนะครับนำบัตรเร็วกว่านะกลับไปแบบโบราณนิดหน่อยโ okay. อเคหาตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าอันนี้แน่นอนบางครั้งเชื่อไหมว่าเราทําสินค้าออกมาายังไม่รู้ว่าตลาดอะไรที่จะ ใช้สินค้าของเราเชื่อไหมมีใครมั่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าสินค้าเราจะเข้าตลาดอะไรเนี่ยตรเ,เนี้ต้องเหมาะสมมากๆเลยแล้วมันจะพาเราไปไม่ต้องทํางานมากแต่ถ้าเราเข้าผิดตลาดนะเหนื่อยมากๆเราจะมองตลาดก่อนหรือสินค้าก่อนมองตลาดก่อนแล้วเราจะไปเซอร์วิสเขาได้ยังไงถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นมันไม่มีพลาดละ่ะถ้าคุณมองตลาดก่อนแต่ถ้าคุณไปลองสินค้าก่อนเพราะคุณเป็นเทคนิชเชียนถูกไหมใช่ฉันทํางานอยู่ที่ s อ p แล้วฉันก็ s อสก็ขายขนมเค้กเก่งมากเลยแล้วฉันก็ทําขนมเค้กให้กับ s อ p แล้วทําไมฉันจะออกไปทําขนมเค้กแล้วขายไม่ได้ได้สิผิดตลาดเลยออกไปอยู่ผิดตลาดขายไม่ออกจริงเพราะฉะนั้นเราดูตลาดก่อนแล้วดูซิว่า ความสามารถของเราที่เคยอยู่กับ S&P มันฟิตไหมถ้าไม่ฟิตอย่าเพิ่งไปทำไม่ใช่ว่าโอ้โหเราทำขนมเค้กเก่งเราก็ออกจาก S&P ไปทำขนมเค้กเลยทันทีไม่ใช่ต้องดูตลาดด้วยนะครับแล้วก็รู้จักอุตสาหกรรมของธุรกิจของเราให้ดีที่สุดเราต้องรู้ว่าใครเป็นใครฮูชูในธุรกิจของเราใครเป็นคนเก่งที่สุดใครรองลงมาไอคนที่เก่งที่สุดมันเก่งยังไงนะครับ คนที่ลองลงมาเขาเก่งยังไงเขามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงถ้าเราจะไปทำเอ n เนอร์จีดริงอ่ะใครเก่งที่สุด <hum ming> ใครนะโอ oh, สถสภากระทิงแดงเก่งไหมแรงเยอร์เขาผิดกันยังไงเราต้องรู้ถ้าเราจะทําเครื่องดื่มชูกลาลังไปช่วยเขาแล้วช่องว่างระหว่างเขาอ่ะเครื่องดื่มชูกำลังกับเครื่องดื่มที่ทําให้คุณหัวดีอ่ะที่เขาว่าเพปทีนแบรนด์อะไรต่างๆคุณมีช่องว่างตรงนั้นไหม ช่ไหมถ้าคุณรู้จักธุรกิจอุตสาหกรรมที่คุณกําลังจะเข้าไปดีเนี่ยคุณจะเห็นช่องว่างชัดขึ้นนะครับศึกษาคู่แข่งอย่างต่อเนื่องถึงไม่ใช่คู่แข่งเราก็ต้องศึกษาเขาติดอย่าง,งเงาเลยเหมือนติดติดหนังไทยเลยอะ่ะเขาโฆษณาอะไรเราต้องรู้หมดเพราะอะไรไหมการที่เขาโฆษณาเราจะรู้ว่าเขาก้าวไปยังไงเขาจะทํำยังไงเขาคิดยังไง บางครั้งเราไม่ใช่จะเป็นคู่แข่งกับเขานะเราจิ๋วเดียวนะแต่เรารู้ว่าโอ้โหวิธีคิดต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเรียนรู้จากผู้นําตลาดนี่แหละอันนี้เราต้องติดตามให้ดีๆเลยผู้นําตลาดจะมีไอเดียออกมาใหม่ๆเขาจะต้องนําเสมอเขาไม่เขาหยุดนําไม่ได้ถ้าเขาหยุดนาเขาจะโดนแซงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเจเนเรตไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาไม่ว่าการพูดถึงตัวสินค้าอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องเรียนรู้จากตรงนี้ แล้วก็ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับโฆษณาในอุตสาหกรรมของเราให้เยอะๆทุกวิทยุด้วยก็ได้อะไรก็ได้มันมีโทรทัศน์แบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะจานดำมีช่องเป็นร้อยๆช่องเลยมีหมดเลยป้าเจียงอะไรป้าเชงป้าอะไรคุณก็ดูให้หมดว่าเขาพูดยังไงอ่ะจริงไหมเขาทำได้เขาสำเร็จใช่ไหมเราต้องดูว่าเขาสำเร็จได้ยังไงไม่ใช่ว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกไม่เหมือนของเรา ห้ามห้ามปิดใจนะเปิดใจหมดเลยเปิดใจหมดเลยคุณหมอเสงอะไรคุณฟังหมดเลยอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะให้ความรู้กับคุณในอุตสาหกรรมที่คุณจะเข้าเป็นอาหารเสริมก็ดีเสริมความงามก็ดีใช่เพราะฉะนั้นเราก็รู้เพราะถ้าถ้ามันไม่ดีเราก็จะรู้ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเราก็ต้องทําในทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับเรียนการขายอันนี้ ขายนี่ไม่ใช่ง่ายนะยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะขายเป็นนะต้องเรียนเลยเรียนที่จะขายเรียนที่จะพูดเรียนที่จะแสดงอารมณ์ออกให้ถูกเวลาใครเป็นนักขายมั้งยากไหมตอนแรกยากอยู่ไปก็ธรรมชาติใช่ไหมแต่ถ้าเปิดไปขายกับเจ้านี้บ่อยๆย,ยิ่งไม่ต้องธรรมชาติเลยขายเลยใช่ไหมเพราะมันจะผูกพัน,นันละง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนแรกที่จะเข้าไปหาลูกค้าครั้งแรกเนี่ย มันต้องใช้วิทยาทยุกเยอะนะครับแล้วก็ขายขายความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการขายสินค้าเคยเข้าไปในโรงพยาบาลไหมเซลล์ขายยาสวยไหมกระโปรงสั้นไหมหมอคงจะชอบมัง้งใช่ไหมอันนี้อันนี้คือความสัมพันธ์แล้วไงวันนี้มึงคุณหมอทานข้าวที่ไหนดีจริงต่างจังหวัดนะาพาหมอไปกินข้าวเป็นประจําเลยผมเคยไปกินกับเขาแล้วผมก็ไปกินพ่อชวนไปกินข้าวไปไปไป,ไป เฮ้ยพ่อไม่ได้จ่ายนี่ใครจ่ายนี่ไงเขามาเลี้ยงหมอคนนี้เป็นลูกศิษย์พ่ออ๋อเราก็นั่งกินตายแล้วป่ะเราไม่ได้มีอะไรเลยทำไมนั่งกินอย่งครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ความสัมพันธ์มันจะผูกพันเข้าไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเลี้ยงข้าวคนที่คุณไปขายของด้วยแต่ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะใครเคยเข้าไปหาซัพพลายเออร์แล้วเอาขนมไปด้วยน่ะเห็นนี้ยังใช่ไหมครับไอ้นี่คือความสัมพันธ์ที่มันอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าเราไปติดสินบนเขาหรืออะไรเขาแต่ว่า เราชอบเขาเลาอยากให้เขากินขนมไข่เหมือนกับเราได้กินอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสัมพันธ์พวกนี้หรือว่าเรามีอะไรที่ดีๆที่จะให้เขาใช่ไหมครับตอนแรกเราเป็นคู่ค้ากันเฉยๆตอนหลังเราเป็น Specialized Special ยลนึกออกไหมตอนแรกเราก็ซื้อไปขายมาแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ชํานาญการในในในสินค้าที่เราขายถูกไหมอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ตอนนี้เราเก่งแล้วเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ พอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะสามารถให้ความรู้กับคู่ค้าของเราได้เยอะขึ้นถูกไหมเราก็เลยกลายเป็นผู้ชํานาญการพิเศษทางด้านนี้เขาก็จะเออนับถือเรามากขึ้นกว่าเป็นเซลล์เฉยๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้ใช่ไหมเวลาเขามีปัญหาอะไรเราให้คําปรึกษาเขาได้ซึ่ง ไม่ค่อยเกี่ยวกับสินค้าเราโดยตรงแต่รอบๆสินค้าเราเมื่อไหร่ถ้าเราได้เป็นที่ปรึกษาเขาแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อเรามากขึ้นอีกใช่ไหมเวลาคุณเข้าไปขายของแล้วคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้อะโอเคไหมแล้วในที่สุดคุณต้องพยายามเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาให้ได้พาร์ทเนอร์ก็คืออะไรคู่คู่คู่คา้าคู่อะไรทั้งหลายเลยอย่างเช่นว่า คุณเป็นเซลแล้วคุณวิ่งสายสุพรรณบุรีกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบอกเฮ้ยหลานจะแต่งงานกับไอตาคนนี้ที่สุพรรณบุรีครอบครัวนี้ดีไหมวะเฮ้ยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขายของเราเลยใช่ไหมเขาถามเราเลยว่าครอบครัวนี้ที่สุพรรณบุรีโอเคไหมเราบอกเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวเไปถามให้ถามๆๆเสร็จเออในตลาดเขาว่าเจ๋งเลยเฮียโอเคไหมนี okay, ่เป right ็นพาร์ทเนอร์แล้วใช่ไหม เขาเชื่อใจเราขนาดถามว่าลูกหลานเขาจะไปแต่งงานกับไอเนี่ยในตลาดเนี่ยเท่าแก่คนเนี้ยลูกเท่าแก่คนเนี้ยโอเคไหมเห็นยังเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้าง 1. เป็นคู่ค้า 2. เป็นผู้ชํานาญการพิเศษหน่อยและสาเป็นที่ปรึกษา 4. เป็นพาร์ทเนอร์เมื่อคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเขาไม่ไปไหนแล้วไม่เอาขนมไข่มาก็โอเคดีไม่ดีค่อยขนมไข่คุณกินอีกต่างหากใช่ไหมครับพยัน,พย,น,พ,ยนพยายาม พัฒนาความสัมพันธ์น,นี้ขึ้นไปอย่าไปขายของแต่อย่างเดียวโอเคอ่ะตอนนี้มาดูการตลาดสรุปแบบสั้นๆอันที่หนึ่งนะครับคุณต้องหาทุกข์ของผู้บริโภคให้ได้ก่อนถ้าเขาไม่มีทุกข์คุณขายของให้เขายากหน่อยถ้าเขามีทุกข์โอเคเลยคุณก็ไปทำสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้ที่มาปลดทุกข์ให้กับเขาแล้วก็ไปเสนอเขาเขาเอาไหมเอา อย่างเช่นที่ตัดเล็บก็เ,เห็นไหมที่ตัดเล็บที่ที่มันมีปลอกใส่เวลาคุณตัดเล็บแล้วมันเก็บเล็บเศษเล็บของคุณน่ะก็เ,เห็นไหมครับนะสมัยก่อนเราก็โอ้โหมีความสุขดีนี่ก็กระดาษหนังสือพิมพ์มาปูที่ตักแล้วก็ตัดเล็บไปมันก็มาที่ไหลมั่งหัวมั่งก็หยิบใส่หนังสือพิมพ์แล้วก็ไปเทถังขยะแล้วก็โอเคนะอ๋อพอไอ้อันนี้ออกมาหนะ้าตัดเล็บแล้วมันไม่มีกระเด็นเลยวะ่ะโอ้โหเราไม่เคยรู้เลยแล้วเรามีทุกแต่ไอ้ตอนนี้มันมาปลดทุกให้เราซื้อเลยเห็นไหม ถ้าผู้บริโภคไม่รู้ว่าตัวเองมีทุกข์คุณไปคุณรู้ใช่ไหมคุณไปทําตัวนั้นมาเสนอเขาเขาซื้อทันทีเลยนะถ้าเผื่อเขารู้ว่าเขามีทุกข์อยู่แล้วคุณมานําเสนอสินค้าที่จะไปปลดทุกข์ให้กับเขาเขาก็จะเลือกว่าอันไหนถูกอันไหนดีเทียบกับของคุณกับคู่แข่งโอเคเขาก็จะเลือกอันที่ดีกว่าเพราะนั้นของคุณต้องดีกว่าถ้าเผื่อคุณหาให้ตายแล้วก็ไม่รู้มันมีทุกข์อะไรมั่งคุณจะทํำยังไงแต่คุณจะขายของให้เขาทําทไง สร้างทุกข์ให้เขาใช่ <laughs> ใช่คุณต้องสร้างทุกข์ให้เขาก่อนแล้วคุณก็ไปปลดทุกข์ให้เขาสร้างทุกข์ให้เขาคืออะไรมัง่ง <c oughs> นี่แหละไอตัวเครื่องสําอางเนี่ยตัวดีเลยอะ่ะสร้างทุกข์ให้คุณหมดเลยอะ่ะใช่ไหมโอ้ใช่ป่ะตกั่แลกก็ไมีขาวทุกแล้วมัโอ้ <c oughs> ต้องใช้อันนี้ถึงจะขาว <c oughs> ใช่ไหมหรืออาหารเสริม อาหารเสริมนี่ก็สร้างทุกข์ให้คุณถ้าคุณไม่กินนะโอ้แย่แล้วเพื่อนบ้านก็กินนึ่งก็บินเดี๋ยวเราตกรถไฟมาซื้อมากินด้วยจริงๆแต่ก่อนไม่มีทุกข์นะไม่รู้ก็ไม่มีทุกข์พอรู้มากๆมือนโฆษณามากๆเราทุกข์ไปหมดเลยนะเนี่ยพวกนักการตลาดเป็นเงี้ยถ้าคุณไม่มีทุกข์ยัดแยดทุกข์ให้เขาเลยแล้วรีบนําเสนอปลดทุกข์ผู้บริโภคบางทีก็เชื่อนะ่ะจะว่าผู้บริโภคฉลาดก็ได้ไม่ฉลาดก็ได้นะโอเคตอนนี้ พราะคุณได้ได้อุปกรณ์หรือว่าบริการมาปลดทุกข์เขาแล้วเนี่ยคุณก็ไปประกาศให้เขารู้ว่านี่สินค้าตัวนี้เป็นของเขาไออันนี้ก็คือการขายการตลาดการโฆษณาอยู่ในข้อนี้หมดเลยนะครับนี่คือการผลิตนี่คือความรู้ของเรากับผู้บริโภคแล้วอันที่สามคุณต้องฟังผลตอบรับใช่ไหมนี่คือการหาข้อมูล fact finding ทำเซอร์ว์ทำ ทดสอบอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็พัฒนาสินค้าขึ้นมาจากเดิมให้ดีกว่าเดิมนี่คือ R&D เพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยมันประกอบด้วยพวกนี้หมดคุณอย่าไปคิดว่าการตลาดคือข้อนี้ข้อเดียวนะการตลาดมีอะไรนะห P เออไม่ใช่หมดนี่เลยห P เป็นแค่การขายถูกไหมเออเพราะฉะนั้นการตลาดนี่ก็คือหมดนี่เลยแล้วเวลาคุณไปทำงานในบริษัทถามว่า ใครพพอร์ตการตลาดมัง่งหมดเลยทั้งบริษัทพพอร์ตคุณหมดเลยคุณเป็นนายใหญ่ที่สุดในบริษัทนะถ้าคุณทําการตลาดทุกคนต้องทําทุกอย่างให้กับคุณหมดเพื่อที่คุณไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จําไว้เลยหาทุกของผู้บริโภคให้เจออันนี้ง่ายง่ายที่สุดไม่ใช่ง่ายที่สุดดีที่สุดถ้าคุณหาเจอแล้วก็ไปสร้างสินค้ามาบทดทุกประกาศให้เขารู้ว่าราคาเท่าไหร่สมมติคุณทําสินค้าอย่างดีออกมาแล้วคุณไปประกาศที่วานอนอนิวาสรู้จักไหมอําเภอวานอนอนิวาสรู้จักไหม บางคนไม่รู้จักพังโคนรู้จักไหมนั่นนะแ้าใครจะไปซื้อคุณนะคุณไปที่สยามสแควร์โอ้โหคนซื้อเต็มเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปที่ถูกที่ถูกราคาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฟังผลตอบรับติเตียนอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาใหม่นะตอนนี้พอมาถึงเนี่ยผมจะพูดเรื่องการผลิตให้ฟังหน่อยหนึ่งนะครับวันที่14ผมต้องมาพูดอีกคิดว่านะ การผลิตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการผลิตคุณก่อนที่คุณจะทําการผลิตหรือคุณจะไปว่าจ้างใครผลิตสินค้าให้กับคุณที่คุณจะมาขายนะคุณต้องเมคชชว่์ว่าปริมาณที่คุณจะทำอ่ะมันคุ้มกับการผลิตมีประสิทธิภาพเพียงพอไม่ใช่คุณทํห้าสิบชิ้นโอ้โหเขาคนราคามาตายขายได้ยังไงก็คุณทําแค่50ิชิ้นถูกไหมคุณก็ต้องยอมจ่ายสูงหน่อยแต่ถ้าเผื่อคุณจะถูกวันนี้คุณต้องทำสสามพันชิ้น คุณก็ต้องวาง s t r ATEGY หรือวางแผนที่3,000ชิ้นไม่ใช่ว่าขอลองหน่อยเฮีย50ชิ้นอยอยยาไม่ได้เลยไม่ต้องเกิดแล้วอย่างนั้นเราต้องลอง3,000ชิ้น3000ชิ้นทำยังไงก็ได้คุณต้องลองลองคิดดูว่าทำยังไงถึงจะขายให้ได้3 0 0 0ันชิ้นเราลองที่ปริมาณชิ้นก่อนแล้วค่อยไปติดต่อผู้ผลิตใช่ไหมครับอันนี้ปริมาณตรงนี้โอเคละเขาจะเริ่มผลิตคุณต้องจัดหาวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบก็เป็นปัญหาอีก เขาขายเป็นกิโลกิโลนุ่นเป็นตันนุ่นจะทำยังไงเราก็อยากได้วัตถุดิบตัวนี้นะดีมากเลยเขาบอกใช้แล้วแจ่มเลยใช่ไหมใช้แล้วโอเคเลยไม่ต้องไปใช้อะไรอีกแล้วฟินาเล่แล้วใช่ไหมครับแต่วัตถุดิบมันไม่มันมัน,ม,นมันขายที่ะเยอะจะทําไงอ่ะก็คิดตรงนี้ด้วยผมไม่ต้องให้คําตอบอะไรคุณนะนะเพราะว่าแต่ผมจะให้แนวคิดคุณไว้ว่าถ้าเราจะทําธุรกิจของเราเนี่ยแล้วเราจะต้อง ไปผลิตสินค้ามาขายมีใครในนี้ที่จะต้องผลิตสินค้ามาขายไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นบริการนะคนที่จะต้องผลิตสินค้ามาขายก็ต้องคิดในส่วนนี้แล้วเครื่องจักรที่มีเหมาะสมไหมสมมุติเราจะไปหาเขาอ่ะเราจะไปทํายาสีฟันเขาบอกที่นี่มีเครื่องผสมครีมโลชั่นแชมพูเราจะไปทํายาสีฟันกับเขาโอ้ถ้าจะผสมให้เราไม่ได้เราก็ต้องศึกษานิดนึงว่า ความหนืดของยาสีฟันความหนืดของแชมพูความหนืดของโลชั่นมันผิดกันเราก็ต้องไปหาโรงงานที่มันเหมาะสมเครื่องจักรที่เหมาะสมมันจะได้คุณภาพที่ดีนะครับขั้นตอนการผลิตจะต้องไม่ยุ่งยากใครก็ตามที่ออกสูตรให้คุณแล้วมีวิธีการให้คุณทำเนี่ยหรือขั้นตอนในการทำเซอร์วิสก็ได้มันต้องไม่ยุ่งยากถ้ามันยุ่งยากแล้วมันจะทำให้ต้นทุนคุณสูงอันที่หนึ่งต้นทุนสูงอันที่สองความผิดพลาดเยอะ ทำอะไรที่มันยุ่งยุมันมีโอกาสผิดเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสูญเสียก็จะเยอะเพราะฉะนั้นพยายามทําอะไรให้มันง่ายๆนะครับมันก็จะไม่มี loss หรือว่าการสูญเสียเปอร์เซ็นต์สูญเสียก็จะไม่เยอะนะครับคุมคุณภาพได้ง่ายนีอ่อีกอย่างหนึง่งถ้าเผื่อคุมคุณภาพยากสินค้าคุณคอม p l i c a t e มากเลยจะทดสอบคุณภาพทีนี้โอ้โหสวันยังไม่จบเลย ตอนนี้เราลำบากแล้วมันต้องง่ายๆเลยคุมให้ได้มันต้องมีจุดที่จะคุมคุณภาพให้ได้นะครับอ่ะสมมติผมจะรับซื้อปลามาทำซูริมิรู้จักซูริมิไหมซูริมิก็คือเนื้อปลาที่จะมาทําปูเทียมปูอัดหรือ่างเงี้ยเขาก็ปลาจวดปลารายแดงปลาอะไรเนี่ยมาบด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 แล้วล้ลลางไขมันออกให้หมดเหลือแต่โปรตีนแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปน้ําตาลเข้าไปแล้วก็นวดเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็อัดออกมาเป็นแท่ง จากแท่งนี่เขาก็ตัดออกมาแล้วก็มาอัดออกมาแล้วก็พ้นสีข้างบนออกมาเป็นปูเทียมใช่ไหมอันนี้เวลาเรารับปลาเข้ามาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าปลานี้มันสดหรือไม่สดทำไงอะ่ะลำบากนะเราจะมานั่งกดทีละตัวเหมือนที่ตลาดตาแดงไหมอะไรเงือกแดงไหมไม่ไหวทำยังไงเราก็สุ่มตัวอย่างใช่ไหมสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็บดมันหมดเลยแล้วอัดเข้าไปในกล่องกล่องนึง ลมเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แต่แก๊สจะออกมาได้ถูกไหมปลาที่มันไม่สดมันจะมีแอมโมเนียออกมาเยอะหน่อยมีไนโตรเจนออกมาเยอะหน่อยเทียบกับปลาที่สดคุณก็เอากระดาษจิ้มเลดอะซิเตตเคยได้ยินไหมเลดอะซิเตตเลดอะซิเตตก็คุณก็หย่อนลงไปแล้วก็ปิดจุกแล้วคุณก็นั่งดูซัห้านาทีมันดำยังสิบนาทีดำไม่ยังใช่ไหม มันก็ง่ายใช่ไหมวิธีตรวจสอบง่ายแค่นี้สิบห้านาทีรู้แล้วนี่ปลาไม่สดลอตนี้ไม่สดตัดราคาคุยราคากัอซ้อใหม่ใช่ไหมครับไอสิ่งง่ายๆอย่างเงี้ยบางทีเราต้องคิดว่าทำยังไงอันนี้เลสอะซิเตนี่จริงๆเขามีเคยรู้จักเลสอะซิเตม,มันจะมีปฏิกิริยากับไนโตรเจนโปรตีนนะนะแล้วมันจะทำให้เกิดสีดำตอนนี้ถ้าแอมโมเนียขึ้นมาเจอมันที่สติปท,ที่คุณชุบไว้เนี่ยมันจะเป็นสีดำอันนี้มีบริษัทอันนึงชื่อเรสตอรีเคยได้ยินไหม อย่าย้อมผมยาทําให้ผมดำนะ <c oughs> เขาก็ใช้เลสอะซิเตคุณก็พอกไปบนผมแล้วผมคุณก็จะดําขึ้นเพราะเลสอะซิเตมันไปติดกับโปรตีนแล้วให้ผมขาวก็เลยกลายเป็นผมดําแล้วคุณก็ไม่ต้องไปย้อมผมแต่ต้องสระทุกวันไม่งั้นกลิ่นหัวคุณจะมีกลิ่นซัลเฟอร์เยอะหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับ okay. <c oughs> โอเคเพราะนั้นวิธีควบคุมคุณภาพเนี่ยต้องอย่าให้มันยุ่งยาก ถ้าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ไปปรึกษาพวกเทคนิชเชนทั้งหลายที่อยู่ตามสถาบันอะไรต่างๆเขาาช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะต้องใช้อินเด็กซ์อะไรก็ได้ที่มันควบคุมควบคุมคุณภาพได้ง่ายๆจัดเก็บจัดส่งได้ง่ายเวลาคุณทําสินค้าขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณจะใส่แพ็คเนี่ยคุณต้องกะให้ถูกว่าแพ็คหนึ่งมันควรจะมีกี่ชิ้นไม่ใช่คุณใส่เข้ไปเลย20ชิ้นเวลาลูกค้าสั่งทีละหตายแล้วทำไง พากองก็ไม่ได้ยกไปก็ลูกค้าไม่เอาเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะสมกับตลาดคุณต้องศึกษาตลาดให้ดีว่าแพคเกจจิ้งของเรากับ SKU ของเรา Stock Keeping Unit ของเรานี่มันเหมาะสมกับตลาดไหมและถ้าเผื่อคุณจะส่งออกนะวันหนึ่งคุณส่งออกเนะี่ยคุณต้องกะเลยว่า Master c a r t o ์ัของคุณยัดเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์4 0ฟุต20ฟุตอ่ะมันลงตัวพอดีไม่ใช่เหลือรูโว,โวตรงนี้ตรงนั้นอะไรนะครับต้องคิดให้ดีคำนวณไว้ให้ดี นะครับแล้วก็อายุของสินค้าคุณจะเหมาะสมแต่ว่าอะไรคุณรู้ไหมว่าคุณทำโลชั่นอันหนึ่งให้ลูกค้ากดกดกดกี่ครั้งหมดขวดใครที่ทำโลชั่นแล้วมังไหมกี่ครั้งหมดขวดคุณต้องรู้กดๆหมดและใช่ไหมเครทำสบู่มั่งตอนนี้มีไหมครับสบู่ไม่มีอ๋อแล้วทำอะไรกันบ้างอาทำสบู่ สบู่ของคุณฟอกกี่ครั้งหมดก่อนหรือมันแข็งซะจนฟองไม่ออกแล้วอะ่ะไม่แข็งโอเคแจ๋เวเลยแล้วหมดก้อนภายในกี่กวันที่เราอาบน้ําปกติอ๋อสบู่ล้างหน้าก็ล้างหน้ากี่ครั้งหมดร้อยครั้งใช่ไหมเราต้องรู้เพราะเราจะรู้ว่าร้อยครั้งเขาต้องมาซื้อใหม่ไปถึงร้อยครั้งคนส่วนมากไม่เคยใช้สบู่หมดก้อนใช่ไหม จนเกี้ยงแบนตัดแต่บางจิ๋วไม่มีเหมือนลิปสติกคุณไม่เคยต้องเอาไม้ยิมพันแคะออกมาทาใช่ไหมถึงละใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจในส่วนพวกนี้อายุของสินค้าความมันจะมันจะขึ้นอยู่ความเหมาะสมในการที่คุณจะทําสต็อกเพื่อที่จะขายต่อหรือว่าอายุของสินค้าที่มันจะต้องเก็บให้ได้ภายในกี่เดือนกี่ปีในอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ต้องท,ทดสอบหมด ทดสอบไปแล้วต้องมีคำว่าโอเคสินค้าของคุณคนที่คุณตรวจสอบแล้วคุณกล้าเซ็นชื่อไหมคุณขายสินค้าไปแล้วคุณกล้าเซ็นชื่อไหมกล้าไหมกล้าถ้าคุณกล้าเซ็นชื่อคุณมีปัญหาอะไรโทรถึงฉันเลยชื่อ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 สีวิไลเป็นคนเซ็นโอเคถ้าคุณไม่กล้าเซ็นก็แปลว่าคุณก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อสินค้าของตัวเองต้องกล้าเซ็นแต่ไม่ต้องเซ็นหรอกมันโบราณเอารูปเท่าแก่มาติดที่หน้าหน้ากล่องอนะนะครับ อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่ากําไรเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นทุนเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้นะสิ่งที่คุณควรจะดูก็คือค่าแรงดูให้ดีทําเครื่องสำอางนี่ค่าแรงเท่าไหร่ผมพูดแต่เครื่องสำอางหรือว่าทำทำสปานี่ค่าแรงจะสักเท่าไหร่ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนแล้วเท่าไหร่รู้ไหมอ๋ออันนี้หนักเลยขึ้น300บาทนี่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหม ครื่องสำอางอยู่ที่4%ถ้าคุณทำดีๆนะ4-5%ต้นทุนของเบ้าหรือว่าไอไอครีมที่อยู่ในขวดอยู่ประมาณ22%ต้นทุนแพคเกจิ้งอยู่ที่60%กว่าโฆษณาอีก20%คุณต้องรู้เลยว่าต้นทุนค่าแรงค่าโสคุยแล้วของเสียที่จะเกิดขึ้นมีเท่าไหร่ค่าซ่อมบำรุงอีกมันไม่มีอะไรที่อยู่ได้โดยไม่ต้องซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็การเก็บสต็อกก็จะเป็นต้นทุนให้คุณอีก รวมทั้งวัตถุดิบที่คุณซือ้อเพราะฉะนั้นครับอ๋อ oh, นี่ผมนี่อาจจะล้า mm hmm. ผมนานเอ,อางี้ไงเครื่องสำอางนะครับค่าแรงประมาณ4-5%เปอร์เซนแล้วก็ตัววัตถุดิบที่อยู่ในขวดในหลอดก็อยู่ประมาณ20%กว่าเซนแล้วก็ค่าแพคเกจจิ้งอยู่ประมาณ60%สิกว mm ่า hmm. เปอร์เซนแพงที่สุดนนแพค c เกจจิ้งนะอืม แล้วก็ค่าโฆษณา2ีสเปรประมาณนะครับค่าขนส่งโฆษณาโซอะไรพวกเนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งโอโทษครับสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องเก็บไว้ในใจเวลาคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวนะนอกจากไอ้ทัศนคติแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้คือตัวที่จะทําให้คุณไปได้ดีหรือไปได้ขรุขระแต่ไปได้อยู่แล้วแต่คุณจะหาพบมันเร็วหรือช้าแต่ผมให้ไว้ก่อนคุณจะได้ไปดูมันซะก่อน ก่อนที่จะลงลงลงมือทำไปจริงๆนะครับโอเคไอ้ตรงนี้จบละจบละตอนนี้เราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราจะไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆทำไงะเราไม่มีตังโฆษณาเราไม่มีตังลงแมกซีนใช่ไหมเราก็ลงอินเทอร์เน็ตก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งแล้วเราทำไงอีก่ะสินค้าเราดีไหมอะ ก็ดีนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงมีใครเคยคิดตรงนี้ไหมว่าเราจะไปสู้เขายัางไงเราทําได้หมดแล้วที่คุณสถิตพูดเนี่ยอาจารย์พูดนะมีครบหมดแล้วตอนนี้กําลังจะออกตลาดแล้วเราจะสู้เขายัางไงอะยากนะ <laughs> อาจารย์พูดแล้วก็มาว่าอย่างนี้ผมก็พยายามจะให้วิธีนะถ้าคุณทําได้ลองดูนะแต่คุณจะต้องมีอย่างที่ผมพูดมาก่อนนะโอเคผมจะให้คุณลองดูว่าเป็นยังไง สินค้าบางตัวเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามันขายได้ดีมากเลยแล้วมันก็ขายดีของมันอยู่อย่างนั้นน่ะในขณะที่สินค้าบางตัวไม่ขายเท่าไหร่เลยมันก็เหมือนเหมือนกันใช่สำเร็จหรือไม่สําเร็จเันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าอยู่ที่จุดเด่นของสินค้าอยู่ที่ความเชื่อถือโอเคเอายกตัวอย่างเช่นบร,ริษัทเดล รู้จักบริษัทเดลคอมพิวเตอร์ไหมออกเครื่อง PDA รู้จักเครื่อง PDA ไหมเหมือนกับเหมือนกับ iPad สมัยเนี้แต่มันเป็นสมัยก่อนออกเครื่อง PDA มาออกโทรศพัพท์มือถือมาขายไม่ออกคุณเชื่อไหมว่าเดลทำเป็นเป็นแล้วเชื่อถือความความดีของบริษัทก็มีสินค้าก็มีเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ขายไม่ออกเพราะอะไรเห็นไหมไม่ใช่อยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ เพราะนั้นถ้าคุณจับจุดตรงนี้ได้แล้วคุณพูดออกมาได้นะคุณขายได้ลองไหมลองไหมนะคุณดูนี่ทำไมอันนี้มันออกมาเป็นแบบนี้โทษโทษโทษ oh. แป๊บนึงครับอ่ะคุณมาดูนี่ Apple เขาจะล้นสินค้าพรุ่งนี้ใช่ไหมมีกี่คนไปยืนคอยนั้งแต่เที่ยงคืนมีเยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่ก่อนยิ่งเยอะใหญ่เลยทำไมอ่ะแล้วซัมซุงจะออกสินค้าพวกนี้คนยังไม่รู้เลยออกสินค้าใหม่พวกนี้ทำไมอ่ะการตลาดอาจจะเหมือนการตลาดใช่ไหมถ้าถามว่า Apple มันเป็นยังไง Apple ก็เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เหมือนกับบริษัทอื่นๆ มีเทคนิคเชนเหมือนกับบริษัทอื่นๆใช้คอนซัลเทนตก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆใช้เอเจนซี่ในการตลาดคล้ายๆกับคนอื่นแล้วทำไมไม่เหมือนคนอื่นถูกปะโอเคฟังนะแล้วก็สตาร์บัคกาแฟแก้วเท่าไหร่140บาทก็มี120บบาทก็มีแพงไหมแพงแล้วทำไมคนกินเข้าไปหาที่นั่งยังไม่ได้เลย แล้วถามว่ากาแฟาอร่อยกว่าที่อื่นไหมไม่แต่ทำไมกินน่ะเพราะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะใช่ไหมอันนี้ก็แปลกอยู่ละทําไมอะ่ะมันก็เหมือนคนอื่นหมดอะ่ะกาแฟาก็เหมือนคนอื่นร้านก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่มันขายดีอยู่คนอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้มาขายดีอยู่ที่นี่ด้วยที่ทั่วโลกหมดใช่ไหมครับบอดี้ช็อปเหมือนกันตอนที่เขาเริ่มใหม่ๆก็เป็นเครื่องสาอางธรรมชาติแล้วไงสวอแล้วก็ขายดีอะ่ะ จนกระทั่งลูกสาวผมมาเชื ja ่อขนาดมาต่อว mm ่าเราใช้ไ hmm. ม่เป็นอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาดร m a r t i ร์มาตินลูเทอร์คิงนะเขาเป็นคนที่สมัยก่อนอเมริกาถ้าคุณตัวดำนะคุณขึ้นรถเมล์กับตัวขาวไม่ได้นะจริงแล้วคุณเข้าห้องน้ําเดียวกันก็ไม่ได้ไปชายหาดก็ต้องคนละซี่กันคนผิวดําเป็นอะไรที่เล่นบาสเกตบอลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยดูถูกว่าไม่ใช่ระดับเดียวกันดรร์มาตินลูเทอร์คิงเขาก็จะสู้ กับโทษโทษโทษเขาก็จะสู้กับเรื่องอย่างเงี้ยแล้วปีหนึ่เเนี่ยเขาได้คนมาชุมนุมสามแสนคนมาฟังเขาพูดนะครับในวันที่23เดือนเดือนสิงหาเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยคนสามแสนคนมาชุมนุมกันโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ไม่มีอะไรทำได้ไงอะ่ะมาฟังเขาเลยใช่ไหมโอเค ตอนนี้คุณต้องคุณฟังดีๆนะแล้วคุณลองไปดูซิคุณทําได้ไหมของคุณอันนี้คุณดูนะคนที่ไปฟังดรอกร์มาตินลูเทคิงพูดเนี่ยเขาไม่ได้จะไปฟังดร์มาตินพูดเขาไม่ได้รู้จักเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจอะไรไหมดร์มาตินเขาบอกว่า I have a dream I believe ความเสมอภาคของคนในอเมริกาควรจะมีเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อความคิดของคนคนคน,นี้เขาไม่ได้ไปฟังคนคนนี้หรอก เขาไม่ได้ไปหาคนคนนี้คนคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนอะไรที่ดังโด่งดังเป็นพิเศษไม่เหมือนบารอนน่าไม่เหมือนไมเคิลแจ็กสันแต่เขาไปเชื่อในความฝันของคนคนนี้ Apple นะเขาบอกว่าเขาคิดไม่เหมือนใครเขาผลิตสินค้าที่มี Innovation Focus on few แล้วก็ sell to many ใช่ไหม Apple คิดเป็นคนแรกเลยเอาโทรศัพท์มือถือทำถ่ายรูปก็ได้อะไรก็ได้เขาคิดเป็นคนแรกใช่ไหมนอกนั้นก็ปี้หมดเลยซ m s u n งอะไรมาก็ปีเข้าหมดใช่ไหมมันก็มีคนเชื่อ คนก็จะเชื่อในสิ่งที่ Apple เขาเชื่อใช่ไหมตอนนี้เรามาดูตอนนี้บริษัททั่วไปเนี่ยรวมทั้งเราด้วยเราก็จะเริ่มพูดแล้วสินค้าของคุณชื่ออะไรดีน้องคนนี้ทำยังอย่างใครที่ทำสินค้าแล้วมั่งจักชื่ออะไรว้าวอะไรนะไวทอล่าโอเค คอลลาเจนโอเคเขาชื่อสินค้าของเขาชื่อว่า v ว t a l c ท l l a ลคแต่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเจนใช่ไหมชื่อว่าอย่างนี้ก็คือ what what is your product ก็คืออันนี้ถัดมาทำอะไรได้มั่ง <c oughs> นั่นแหะทำอะไรได้มั่งมีอะไรมั่ง <c oughs> กินเข้าไปหรือเอาไปทาแล้วคุณจะมีผิวเปลง่ปลงปัง เด้งดึงเหมือนตอนเป็นสาวสาวหรือเป็นเป็นวัยรุ่นถูกไหมประมาณนั้นซื้อไหมซื้อไหมซื้อผมไหมไม่รู้เหมือนกันโอเคแอปพวเหมือนกันเออผมมีโทรศัพท์ชื่อว่า iPhone แล้วก็ดีมากเลยใช้ง่ายใช้ได้เร็วทำได้หลายอย่างใช่แล้วก็สวยด้วยชื่อว่า iPhone ซื้อไหม ไม่ซื้อใช่ปะ่ะแตอนี่เขาทำไงเราคุณลงคิดใหม่นะผมมีความเชื่อว่าเราจะต้องท้าทายเราจะต้องท้าทายเทคโนโลยีขณะนี้อยู่ตลอดเวลาและผมเชื่อว่าผมอยากจะทำอะไรที่ก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นเสมอด้วยความคิดอันนี้ผมเลยได้สินค้าที่สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างง่ายสำหรับในการใช้ มีความเร็วในการใช้ในการโทรศัพท์ถ่ายรูปก็ได้อะไรก็ได้แล้วผมก็ไม่รู้ผมก็เลยเรียกว่า iPhone ซื้อไหมซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเชื่อเห็นยังความเชื่อทําให้สินค้าของคุณเนี่ยยังดูไปต่ออ,อย่างนี้ปกตินะในหัวสมองของเราเนะมันก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆตอนที่คุณยังเป็นตัวกิ้งกืออยู่มันก็จะมีเลปเทเรียนไอส่วนที่ขาวๆเนี่ย สมัยนั้นโทษนะถ้าใครเป็นใครเป็นคาทอลิกเอาใหม่ตรงนี้นะตรงนี้สมัยที่คุณยังไม่ค่อยมีวิวัฒนาการคุณเป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดาเนี่หัวสมองคุณก็จะมีส่วนนี้เลปทาเลียนถัดมาพอคุณมีวิวัฒนาการขึ้นมาหน่อยก็เป็นมีลิมบิกเบรนซึ่งจะทําให้เกิดนอกจากตกกรใจหรือทําตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะมีการใช้อารมณ์ ตามที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณจะเกิดอารมณ์กลัวอารมณ์หิวอารมณ์อยากจะมีเซ็กส์กับอีก,อกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอคนวิวัฒนาการขึ้นมากๆคุณจะเกิด n นิว o คอร์เทกซ์ไอเนี่ยเป็นไอเป็นหัวสมองที่ใช้เซอร์ไ a l วอย่างเดียวเลยหัวใจคุณความดันคุณเงื่อออกอะไรต่างๆมันจะใช้ส่วนนี้ควบคุมอิโมชันความรักทั้งหลายเนี่ยมันจะใช้ส่วนนี้ควบคุม แล้วก็ n น o อ cortex ส่วนนอกที่สุดของคุณเนี่ยมันจะใช้กับในการทำคณิตศาสตร์ภาษาเหตุผลใช่ไหมอันนี้กลับมาใหม่อเผอิญเลยว่าสิ่งที่ใครจะซื้อคุณก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ทำให้คุณเกิดอารมณ์ใช่ป่ะบางครั้งนะคุณเคยได้ยินไหมคนมาที่บายให้คุณแทบตายมีข้อมูลเต็มเลยเยอะแยะไปหมดแล้วคุณตอบว่าไงไหม เออก็ดีอ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่อ่ะแต่บางครั้งนะใช่เลยอารมณ์มันใช่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องทำขายในคำว่า Why ขายความเชื่อของคุณถูกไหมให้เขาซะก่อนแล้วเขาถึงจะมาซื้อสินค้าคุณไม่รู้ว่าผมพูดแล้วพอเข้าใจไหมเข้าใจนะใครไม่เข้าใจบ้างไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นการที่คุณสามารถที่จะชี้แจงไว้ได้ว่าผมมีความเชื่อว่า อย่างนี้ผมถึงได้ทำสินค้าอย่างนี้ให้กับคุณเขาก็จะมาซื้อคุณนะแต่ไม่ใช่ว่าผมทำสินค้าอย่างนี้เพื่อให้คุณซื้อแล้วผมจะได้สตังค์แล้วผมได้กำไรไม่ค่อยมีใครซื้อโอเคแล้วมาดูนี่คุณเคยเห็น law of diffusion of innovation ไหมเคยเรียนการตลาดไหมเคยอันนี้ไอ ไอ้สองของ i อ n o ของ o r n o น a t o r น่ยนคือพวกที่มันมาเข้าคิวจะซื้อ Apple ตอนที่เขาจะร้อนสินค้าเพราะอะไรเขามีความเชื่อในสิ่งที่ Apple กํกำลังจะทำอยู่เขาเป็นอะไรเขาเป็นสาวกเลยอ่ะเขาไม่รู้ว่าสินค้าจะเป็นยังไงแต่เขาเชื่อบริษัทนี้มันมี innovation สูงมันทำอะไรใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาเป็นคนแรกเขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นคนหนุ่มๆน,นะเป็นคนที่มีสตังค์สักหน่อยนะ แล้วเขาก็อยากจะเป็นคนแรกแล้วเขาจะมีโน้ตที่ที่เขาจะมีสินค้าตัวนี้คนอื่นไม่มีนะ mm hmm. เขาก็จะมาเข้าคิวตั้งแต่9โมงเช้าไอ้ตั้งแต่3ทุ่มเพื่อจะซื้อของตอน9โมงเช้าหลังจากนี้อีก7วันใครๆก็ซื้อได้แล้วแต่เขาไม่เอาเขาจะต้องมาเป็นคนแรก mm hmm. พอไอ้พวกนี้มาซื้อไอ้พวก early adopter มันก็ดูว่าเฮ้ย hey, พวกนี้นะมันรู้จริงว่ะมันเป็นคอมพิวเตอร์กิ๊กว่ะ มันรู้หมดเลยมันอ่านตลอดเวลามาดูอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้าไอ้พวกนี้มาเข้าคิวนะดีแน่ๆพวกนี้ก็มาละภายในหนึ่งอาทิตย์พวกนี้มาซื้อกันละเป็นเป็นเป็น early adopter ตอนนี้ถ้าคุณถามนักการตลาดทั่วๆไปใครเป็นนักการตลาดบ้างถามว่าถ้าคุณสามารถจะร้อนสินค้าของคุณแล้วได้มาเก็ตแชร์10%ในปีแรกโอเคไหมเห็นไหมทุกคนบอกว่าโอเค แต่พอปีที่2ก็9%ปีที่3ก็12%ปีที่4ก็10%ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถว10%แต่ไม่เคยได้ majority ของตลาดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ตรงนี้นี่คือ Critical Point ถ้าไม่ได้15-18%ของผู้เข้าไปใช้เนี่ยคุณไม่สามารถจะดึงไอ้กลุ่ม Early Majority เข้ามาได้พวกนี้เขาจะดูว่าเฮ้ยดูสิมันมีอะไรดีๆพวกนี้ไปซื้อกันแล้วเพราะนั้นเราก็ สนใจเทคโนโลยีใหม่แล้วก็มาเลย34%เทมาทันทีเลยและไอ้พวกนี้นะเอ้ยดูดิคนส่วนใหญ่ซื้อซื้อด้วยเว้ยตามมาอีกคุณได้มาจอริตี้ของตลาดแล้วใช่ไหมส่วนพวกนี้ไอ้พวกลักกาคุณไม่ต้องไปสนใจคือถ้าเบอนมันมีโทรศัพท์เอานิ้วหมุนๆน,นะเขาก็ยังซื้อใช้อยู่นะพอดีมันหมดแล้วเขาก็ไอ้พวกนี้ไม่ต้องช่่งมันเลยเข้ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย คุณต้องคิดดูให้ดีเพราะนั้นการที่คุณจะทําสินค้าของคุณออกมาให้ดีคุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าคุณจะทําไปเพื่ออะไรอย่างที่ผมถามตอนแรกเชื่อมันว่าคุณจะทําไปทําไมแล้วคุณพูดออกมาให้ลูกค้าคุณฟังได้ไหมถ้าเขาฟังแล้วเขาชอบกับคุณเขาจะมาหาละมีไหมมีใครพอจะมีไหมว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วหลงไหลกับมันเลยอ่ะแล้วพูดให้ลูกค้าฟังแล้วลูกค้าน้ําตาคลอไปกับคุณด้วยอ่ะมีไหม ถ้ามีคุณขายได้โดยที่ไม่ต้องโฆษณาแล้วคุณสู้มาสู้กับเอยูนิลีเวอร์ก็ได้ไม่ต้องโฆษณาคนมากันเลยถ้าคุณพูดลงไปในอินเทอร์เน็ตได้อย่างนั้นนะคนน้ําตาคลอเลยนะมาเลยมากันใหญ่เลยแล้วพอมันมากันใหญ่แล้วเขาก็มากันอีกนี่คือวิธีที่คุณจะสู้กับบริษัทใหญ่ๆถ้าคุณจะเริ่มต้นเล็กๆอ่ะอันสุดท้ายผมให้คุณดูนี่คือเด็กที่ เป็นดาวซินโดรมออทิสติกเราหุยนยกตัวอย่างให้คุณฟังถ้าคุณเปิดร้านอาหารแต่ในใจคุณน่คุณมีความหลงไหลที่จะช่วยคนที่เป็นออทิสติกกับดาวซินโดรมให้มีอาชีพคุณก็เปิดร้านอาหารและพนักงานของคุณทุกคนพนักงานเสริ์ฟของคุณทุกคนเป็นออทิสติกหรือดาวซินโดรมแล้วคุณก็โฆษณาไปในอินเทอร์เน็ตมันจะมี e a r l ์ อินโนเวเตอร์สองจาเปมาแล้วใช่ไหมเพราะเขาเป็นสาวกเขาชอบไอเดียคุณเขาก็จะมาช่วยกินร้านคุณเพราะเขาอยากจะช่วยเด็กที่พิการใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอีกพวกหนึ่งก็จะมาพอนักหนังสือพิมพ์มันมาลงหนังสือพิมพ์คนมากันเต็มเลยขายไม่ทันเลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อเนะมันเป็นธุรกิจร้านอาหารร้านเดียวที่ความสําคัญของอาหารไม่มี ไม่อร่อยก็ช่างมันจะมาช่วยเด็กอะ่ะเข้าใจยังเพราะคุณมีความเชื่อและคนอื่นเขาก็ดึงคนที่มีความเชื่อแล้วคนที่ที่ตามมาใหญ่ๆอะ่ะมาจอยเตี้าบอกเออคนอื่นก็ไปกินกันดีนะช่วยเด็กนะไปกินกันใหญ่เลยถามว่าอาหารอร่อยไหมหไม่ได้สังเกตวะจริงไหมร้านอาหารที่อาหารไม่อร่อยก็ขายได้ก็คือคุณต้องมีตรงนี้มีความเชื่อของคุณให้ชัดทําได้ไหมครับกลับไปลองทบทวนนะ ว่าที่คุณทําธุรกิจขึ้นมาในคุณเชื่ออะไรถ้าคุณไม่มีกําลังโฆษณาถ้าคุณไม่มีกําลังที่จะลงแมกกาซีนถ้าคุณไม่มีกําลังที่จะทําอะไรที่เป็นคอนเวนเ่นทลแล้วต้องใช้เงินเยอะๆคุณทําอย่างนี้ลงอินเทอร์เน็ตแล้วพูดมันจะมีพวกหนึ่งที่เขาเชื่อคุณแล้วเขาก็จะมาหาคุณนะมีไหมมีไหมมีใครที่มีแล้วตอนนี้มั่งมี ไอเนี่ยไอเรื่องอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี่ไงสองท่านนี้ไปแล้วอะที่บอกว่าจะช่วยท่านกลับไปแล้วถ้าที่บอกอยากอยากจะช่วยสังคมอะนั่น่ะถ้าเขามีาเขาพูดออกมาชัดๆเขียนออกมาให้เป็นคําเขียนออกมาให้เป็นประโยคแล้วคนอ่านแล้วน้ําตาคลอนะเขาขายได้ใช่ปะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปช่วยสังคมอย่างเดียวคุณต้องมีความเชื่อว่าเชื่อมากเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานะฉันเชื่อมันสุดๆเลยฉันอยากให้ทุกคนได้ดีอย่างเนี้ย ไม่ต้องเอาสตางค์มาให้ฉันก็ได้ขว้ยคนมาใช้แล้วมาเอาสตางค์มาให้กันใหญ่ <c oughs> เคยไหมที่คนมามาใช้ของฟรีแล้วไม่อยากให้สตางค์คุณเหลือเกินคุณให้เขาฟรีๆเขาไม่เอาอยากจะช่วยคุณอีกเอาตังค์มาให้เยอะกว่าเดิมอีกไม่สนใจเลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ไม่มีสนใจราคาขายเลยให้ไปพิเศษอีกใช่ไหมยี่สิบบาทโอ้ยให้อีกร้อยหนึ่งเลยน่าเพราะอะไรพเพราะเขาเชื่อคุณโอเคนี่สุดท้ายแล้วครับจบแล้วครับยั่งยืน ยั่งยืนยั่งยืนแม่คุณคุณไม่ใช่ว่าทาแค่ฉาบสวยพคุณทำแล้วคุณต้องมีต่อเนื่องถูกไหมแต่ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเด็กออทิสติกเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปใช้เด็กออทิสติกแต่แต่ผมยกตัวอย่างมันจะได้เห็นชัดว่าคุณสามารถจะดึงคนเข้ามาในร้านได้ยังไงนะครับโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์สติตนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีหลายท่านที่อยากจะดาวน์โหลดนะคะย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะไม่ใช่เพียงแค่ presentation ของคุณคาคารนะคะรวมถึง presentation ของอาจารย์สติตด้วยนะคะจะร่วมกันนะคะให้คุณดาวน์โหลดได้นะคะง่ายๆค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่มี 3G H มีอินเทอร์เน็ตส่วนตัวในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าหากไม่มีนะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ผ่าน getfiles นะคะแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ด2 3 4 5 6 7 8 8นะคะ1-8พิมพ์พาสเวิร์ดเรียบร้อยคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปนะคะจะผ่าน App Store ผ่าน Marketplace ก็ได้นะคะเลือกหาแอป w i นะคะ Y แล้วก็ Dash นะคะ reader r e a d e r เว้นวรรค Pro ค่ะ P R O นะคะ Wide Reader Pro ค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณก็จะเข้าไปเจอไฟล์2ไฟล์นั่นก็คือไฟล์ presentation ของทั้ง2ท่านนี่แหละค่ะดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะมีการทำในอนาคตนะคะก็คือการเอา presentation นะคะแล้วก็ภาพของการอบรมนี่แหละค่ะขึ้น live on YouTube ให้คุณสามารถที่จะ บัฟเฟอร์ไปดูกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาร่วมไลน์กรุ๊ปกันนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะกับ l i น์ ID Code นะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมไลน์ ID g r o u กรุ๊ปของเรากับ NIDA thabc ได้เลยค่ะเพียงแค่คุณพิมพ์ ID Line ไลน์โคตามนี้นะคะ o u i n a w t h a k h a n ช้าๆอีกหนึ่งรอบนะคะ o onion ยูยูเนียนอาินเตอร์เอ็นเนชันเอแองลทีไทยแลนด์ทีไทยแลนด์เอชฮ่องกงเอแองโกลเคคิงเอชฮ่องกงเอแองกลและเอ็นเนชันค่ะก็สามารถที่จะแอดเข้ามาร่วมกลุ่มไลนไอดีกันได้นะคะแล้วจะได้แชร์ร่วมกันนะคะเป็นโซเชียลเดียวกัน,นค่ะทันไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะลายไอเดโค้นะคะ O อ n union, union, i เนียนยูยูเนียนอินเ N nation A angel T Thailand T Thailand H Hong Kong A angel K King H Hong Kong A angel N nation ค่ะ O ค่ะ O U I ค่ะอุนนทการใช่ค่ะตามนี้เลยนะคะ Application นะคะ Wild Reader Pro นะคะ W I dash R E A D E R <S 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 แล้วก็เว้นวัก P R O ค่ะ Y Reader Pro ค okay. so ่ะก็สามารถที <S 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 uh, um, uh, ่จะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะเสิร์ชหาในแอปโชก็ได้ค่ะใน Market ก็ได้นะคะ W William I Inter ขีดกลางนะคะ R นะคะ E A D E R Reader เว้นวัก P R O Pro ค่ะ ก็ไปดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสัปดาห์หน้านะคะสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจดังต่อไปนี้หรือถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ในดวงใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมฟังได้เช่นเดียวกันรับรองว่าพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าสปิกก์ที่จะมาร่วม ให้ความรู้กับเรานั้นนะคะเป็นวิทยากรที่เป็น CEO นะคะเป็นระดับเจ้าของแบรนด์นะคะจะมาพูดถึงโอกาสธุรกิจสุขภาพและความงามแต่ละประเทศค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะของวันเสาร์ที่24สิงหาคม9นาฬิกาตรงเป็นต้นไปนะคะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อเนื่องด้วยกลุ่มของสปานะคะและช่วงบ่ายค่ะ ต่อกันด้วยอาหารเสริมและกลุ่มสุดท้ายคือประเภทยาค่ะท่านใดสนใจก็เข้าร่วมกันได้เสาร์หน้า24สิงหาคมเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะคุณนาคาแล้วก็อาจารย์สธิ์นะคะที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานพร้อมกับการบรรยายดีๆกับเราในวันนี้แล้วก็รวมถึง ผู้ดำเดนินรายการรับเชิญนะคะคุณการนาในช่วงต้นรายการด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะมาร่วมพบเจอกันอาทิตย์หน้านะคะก็มาพบกันได้ที่เดิมค่ะที่ห้องประชุมแห่งนี้ละค่ะที่นิด้านะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่คุณได้ในวันนี้จะช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ uh. ของผมนี่แบบล้าสมัยหน่อยนะครับใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมให้เบอร์ไปเลย089 203 6402ครับ6402นะครับโทรเข้ามาได้เสียงจริงตัวจริงเลยโอเคครับขอบคุณครับนะ089 203 6402ครับ